เทศ12ว่าด้วยอาการดับแห่งตัณหามี61เรื่องอาการดับแห่งโลภภิกษุทั้งหลายความดับแห่งโลภเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยตาด้วยรูปด้วยจึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมแห่งตารูปจักขุวิญญาณทั้ง3อย่างนั้นจึงเกิดมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหาเพราะความดับด้วยความจางคลายไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั่นแหละจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะความดับแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาตจึงดับไม่เหลือความดับไม่เหลือแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้คือความดับแห่งโลกในกรณีที่เกี่ยวกับอายตนะภายในที่เหลืออีก5อย่างก็มีข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีของตาอย่างข้างบนนี้การดับแห่งความทุกข์ภิกษุทั้งหลายความดับแห่งทุกข์เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยตาด้วยรูปด้วยจึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมแห่งตารูปจักขุวิญญาณทั้ง3อย่างนั้นจึงเกิดมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหาเพราะความดับด้วยความจางคลายไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั่นแหละจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะความดับแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาตจึงดับไม่เหลือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้คือความดับแห่งทุกข์ในกรณีที่เกี่ยวกับอายตนะภายในที่เหลืออีก5อย่างก็มีข้อความอย่างเดียวกันกับกรณีของตาอย่างข้างบนนี้อาการดับแห่งทุกข์โดยสังเขปที่สุดภิกษุทั้งหลายในการใดอวิชชาเป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้ววิชชาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในการนั้นภิกษุนั้นย่อมไม่ยึดมั่นซึ่งกามุปาทานย่อมไม่ยึดมั่นซึ่งทิฏฐุปาทานย่อมไม่ยึดมั่นซึ่งสีลัพพตุปาทานย่อมไม่ยึดมั่นซึ่งอัตวาทุปาทานทั้งนี้เพราะการสำรอกเสียได้หมดซึ่งอวิชชาเพราะการเกิดขึ้นแห่งวิชชาเมื่อไม่ยึดมั่นอยู่ย่อมไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ต้องทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นผู้หลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้อาการดับแห่งทุกข์โดยสังเขปมิฆาชาละรูปทั้งหลายที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุอันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นไซเมื่อเธอนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่นันทิย่อมดับมิฆชาละเรากล่าวว่าความดับแห่งทุกข์ย่อมมีเพราะความดับแห่งนันทิดังนี้ในกรณีแห่งเสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหูก็ดีในกรณีแห่งกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกก็ดีในกรณีแห่งรสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นก็ดีในกรณีแห่งโผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยผิวกายก็ดีและในกรณีแห่งธรรมารมณ์ที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจก็ดีก็ได้ตรัสไว้โดยในอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุทุกประการต่างกันแต่ชื่อเท่านั้น
การดับแห่งทุกข์โดยสมบูรณ์ภิกษุทั้งหลายเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แลอาการดับแห่งความทุกข์อีกปริยายหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูปเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูปนันทิความเพลินใดในรูปนันทินั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของภิกษุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็มีข้อความที่ตรัสอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปการดับแห่งความทุกข์อีกปริยายหนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอาทีนวะโทษอันต่ำทรามในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่การหยั่งลงแห่งวิญญาณย่อมไม่มีเพราะความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ในสูตรอื่นมีข้อความเหมือนสูตรข้างบนนี้ต่างแต่แทนที่จะตรัสว่าการหยั่งลงแห่งวิญญาณย่อมไม่มีเพราะความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะดังในสูตรข้างบนนี้แต่ได้ตรัสสั้นลงมาว่าการหยั่งลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะส่วนข้อความนอกนั้นเหมือนกันทุกตัวอักษรอาการดับแห่งความทุกข์อีกปริยายหนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอาทีนวะโทษอันต่ำทรามในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานอยู่ตัณหาย่อมดับเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้
ในสูตรอื่นมีข้อความเหมือนสูตรข้างบนนี้ทุกตัวอักษรต่างกันแต่เพียงว่าในสูตรข้างบนนี้ใช้คำว่าในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานส่วนในสูตรหลังนี้ใช้คำว่าในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เท่านั้นอาการดับแห่งความทุกข์อีกปริยายหนึ่งภิกษุทั้งหลายความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าหนทางเพื่อการตรัสรู้นี้อันเราได้ถึงทับแล้วแลได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้อาการดับแห่งความทุกข์อีกปริยายหนึ่งพระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ในที่หลีกเร้นแห่งหนึ่งได้ทรงกล่าวธรรมปริยายนี้ตามลำพังพระองค์ว่าเพราะอาศัยซึ่งจักษุด้วยซึ่งรูปด้วยจึงเกิดจักขุวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการตารูปจักขุวิญญาณนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแลจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ในกรณีแห่งโสตะคานะชิวหากายะและมนะก็ได้ตรัสต่อไปอีกซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งจักษุทุกตัวอักษรต่างกันแต่ชื่อเท่านั้นโดยสมัยนั้นแลภิกษุองค์หนึ่งได้ยืนแอบฟังพระผู้มีพระภาคอยู่พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นแล้วได้ทรงกล่าวกับภิกษุนั้นว่าภิกษุเธอได้ยินธรรมปริยายนี้แล้วมิใช่หรือภิกษุเธอจงรับเอาธรรมปริยายนี้ไปเธอจงเล่าเรียนธรรมปริยายนี้เธอจงทรงไว้ซึ่งธรรมปริยายนี้ภิกษุธรรมปริยายนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์แลเหตุดับแห่งทุกข์ที่ตรัสไว้โดยอเนกปริยายเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอุปธิทั้งหลายนั่นเองความมีพร้อมแห่งทุกข์จึงไม่มีเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชานั่นเองความมีพร้อมแห่งทุกข์จึงไม่มีเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งสังขารทั้งหลายนั่นเองความมีพร้อมแห่งทุกข์จึงไม่มีเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งวิญญาณนั่นเองความมีพร้อมแห่งทุกข์จึงไม่มีเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งผัสสะนั่นเองความมีพร้อมแห่งทุกข์จึงไม่มีเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งเวทนาทั้งหลายนั่นเองความมีพร้อมแห่งทุกข์จึงไม่มีเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั่นเองความมีพร้อมแห่งทุกข์จึงไม่มีเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอุปาทานนั่นเองความมีพร้อมแห่งทุกข์จึงไม่มีเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอารัมภะความเกาะเกี่ยวทั้งหลายนั่นเองความมีพร้อมแห่งทุกข์จึงไม่มีเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอาหารทั้งหลายนั่นเองความมีพร้อมแห่งทุกข์จึงไม่มี
พราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอินชิตะความหวั่นไหวทั้งหลายนั่นเองความมีพร้อมแห่งทุกข์จึงไม่มีนี้เป็นอนุปัสสนา11อนุปัสสนา11ประการนี้เป็นคู่กับอนุปัสสนาอีก11ประการอันเป็นฝ่ายสมุทัยซึ่งได้แยกไปใส่ไว้ในหมวดทุกขสมุทยะอริยสัจโดยหัวข้อว่าปัจจัยแห่งทุกข์โดยอเนกปริยายที่หน้า368ผู้ศึกษาพึงสังเกตเห็นได้เองว่าการแยกให้เป็นปริยายมากออกไปกระทำได้โดยลักษณะเช่นนี้ลักษณะการแห่งการรู้อริยสัจและการสิ้นอาสวะจบพรหมจรรย์มหาราชภิกษุนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วเธอก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวะขยะญาณเธอย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และรู้ชัดตามเป็นจริงว่าเหล่านี้อาสวะนี้เหตุที่เกิดขึ้นแห่งอาสวะนี้ความดับไม่เหลือแห่งอาสวะนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะดังนี้เมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นจากกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะครั้นจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วเธอรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนห้วงน้ำใสที่ไหลเขาไม่ขุ่นมัวคนมีจักษุดียืนอยู่บนฝั่งในที่นั้นเขาจะเห็นหอยต่างๆบ้างกรวดและหินบ้างฝูงปลาบ้างอันหยุดอยู่และว่ายไปในห้วงน้ำนั้นเขาจะสำเนียกใจอย่างนี้ว่าห้วงน้ำนี้ใสไม่ขุ่นเลยหอยก้อนกรวดปลาทั้งหลายเหล่านี้หยุดอยู่บ้างว่ายไปบ้างในห้วงน้ำนั้นข้อนี้เป็นฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และรู้ชัดตามเป็นจริงว่าเหล่านี้อาสวะนี้เหตุที่เกิดขึ้นแห่งอาสวะนี้ความดับไม่เหลือแห่งอาสวะนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะดังนี้เมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นจากกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะครั้นจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วเธอรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ฉันนั้นเหมือนกันลักษณะของความดับแห่งทุกข์ภัคคุณะเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งผัสสายตนะทั้งหลาย6ประการนั้นนั่นแหละจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แลลักษณะของความดับแห่งทุกข์อีกปริยายหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ถ้าว่าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดด้วยย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดด้วยและทั้งย่อมไม่มีใจฝังลงไปคือไม่มีอนุสัยในสิ่งใดด้วยในการใดในการนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เ
ื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้เลยเมื่ออารมณ์ไม่มีความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งขึ้นเฉพาะไม่เจริญงอกงามแล้วการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แลลักษณะของความดับแห่งทุกข์อีกปริยายหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ถ้าว่าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดด้วยย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดด้วยและทั้งย่อมไม่มีใจฝังลงไปคือไม่มีอนุสัยในสิ่งใดด้วยในการใดในการนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้เลยเมื่ออารมณ์ไม่มีความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งขึ้นเฉพาะไม่เจริญงอกงามแล้วเครื่องนำไปสู่ภพใหม่ย่อมไม่มีเมื่อเครื่องนำไปสู่ภพใหม่ไม่มีการมาการไปย่อมไม่มีเมื่อการมาการไปไม่มีการเคลื่อนและการบังเกิดย่อมไม่มีเมื่อการเคลื่อนและการบังเกิดไม่มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาทั้งหลายต่อไปจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แลลักษณะของความดับทุกข์อีกปริยายหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ถ้าว่าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดด้วยย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดด้วยและทั้งย่อมไม่มีใจฝังลงไปในสิ่งใดด้วยในการใดในการนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้เลยเมื่ออารมณ์ไม่มีความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งขึ้นเฉพาะไม่เจริญงอกงามแล้วความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มีเมื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปไม่มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาทั้งหลายต่อไปจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แลอาการแห่งบุคคลผู้หลุดพ้นอานนท์รูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายวิญญาณชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามขันธ์ทั้งหมดนั้นบุคคลพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้อานนท์อริยสาวกผู้มีการสดับแล้วเมื่อเห็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ย่อมเกิดเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาเบื่อหน่ายแม้ในสังขารเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมจางคลายความกำหนัดรัดรึงเพราะจางคลายไปแห่งความกำหนัดย่อมหลุดพ้นไปได้เมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาณรู้ขึ้นว่าหลุดพ้นแล้วดังนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดแจ้งว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้แลอา
าการดับแห่งตัณหาในนามแห่งนันทิภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมไม่กำหนัดยินดีในรูปอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรักย่อมไม่ขัดเคืองในรูปอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความเกลียดชังเป็นผู้อยู่ด้วยสติเป็นไปในกายอันตนเข้าไปตั้งไว้แล้วมีจิตหาประมาณมิได้ด้วยย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นธรรมที่ดับโดยไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอกุศลทั้งหลายด้วยภิกษุนั้นเป็นผู้ละเสียได้แล้วซึ่งความยินดีและความยินร้ายอย่างนี้แล้วเสวยเวทนาใดๆอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขก็ตามย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ในเวทนานั้นๆเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ในเวทนานั้นๆนันทิความกำหนัดยินดีเพราะได้ตามใจอยากในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของภิกษุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งหมดนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ในกรณีแห่งการได้ยินเสียงด้วยหูรู้สึกกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องสัมผัสทางผิวหนังด้วยผิวกายและรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจก็ได้ตรัสไว้ทำนองเดียวกันภิกษุทั้งหลายเธอจงทรงธรรมนี้ไว้ในฐานะที่เป็นธรรมทำความหลุดพ้นเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาซึ่งเรากล่าวไว้โดยสังเขปเกี่ยวกับเรื่องการทำความหลุดพ้นเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาซึ่งตรัสไว้โดยสังเขปดังตรัสในสูตรข้างบนนี้ในสูตรอื่นได้ตรัสไว้ว่าภิกษุที่ได้สดับแล้วว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นชื่อว่ารู้ยิ่งธรรมทั้งปวงรอบรู้ธรรมทั้งปวงสวยเวทนาใดๆเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับความสลัดคืนในเวทนานั้นๆประจำย่อมไม่ยึดมั่นสิ่งใดๆในโลกไม่สะดุ้งหวาดเสียวปรินิพพานเฉพาะตนดังนี้ก็มีสักกายนิโรธภิกษุทั้งหลายสักกายนิโรธเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความจางคลายดับไปไม่เหลือความสละทิ้งความสลัดคืนความปล่อยการทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นนั่นเองภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสักกายนิโรธตามธรรมดาการดับแห่งตัณหานี้ตรัสเรียกว่าทุกขนิโรธแต่ในสูตรนี้ตรัสเรียกว่าสักกายนิโรธในสูตรอื่นตรัสเรียกว่าสักกายนิโรธันตะก็มีอาการแห่งการละอวิชชาโดยย่อข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างหนึ่งมีอยู่หรือไม่หนอซึ่งเมื่อภิกษุละได้แล้วอวิชชาย่อมละไปวิชชาย่อมเกิดขึ้นพระเจ้าค่ะภิกษุทำอย่างหนึ่งนั้นมีอยู่แลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างหนึ่งนั้นคืออะไรเล่าหนอภิกษุอวิชชานั่นแลเป็นธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อภิกษุละได้แล้วอวิชชาย่อมละไปวิชชาย่อมเกิดขึ้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรอวิชชาจึงจะละไปวิชชาจึงจะเกิดขึ้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายหลักธรรมอันภิกษุในกรณีนี้ได้สดับแล้วย่อมมีอยู่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราดังนี้ภิกษุถ้าภิกษุได้สดับหลักธรรมข้อนั้นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นดังนี้แล้วไซภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมรอบรู้ซึ่งธรรมทั้งปวงครั้นรอบรู้ซึ่งธรรมทั้งปวงแล้ว
เธอย่อมเห็นซึ่งนิมิตทั้งหลายของสิ่งทั้งปวงโดยประการอื่นคือย่อมเห็นซึ่งจักษุโดยประการอื่นเห็นซึ่งรูปทั้งหลายโดยประการอื่นเห็นซึ่งจักขุวิญญาณโดยประการอื่นเห็นซึ่งจักขุสัมผัสโดยประการอื่นเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอทุกขมสุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยประการอื่นในกรณีแห่งโสตะคานะชิวหากายะมนะและธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตด้วยโสตะคานะชิวหากายะและมนะนั้นๆก็ดีก็ได้ตรัสไว้มีในอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งจักษุและธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตด้วยจักษุต่างกันแต่ชื่อภิกษุเมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลอวิชชาจึงจะละไปวิชชาจึงจะเกิดขึ้นกระแสการปรุงแต่งแห่งการเกิดวิมุตติญาณทัศนะภิกษุทั้งหลายเมื่อสติสัมปชัญญะมีอยู่หิริและโอตตัปปะของผู้มีสติสัมปชัญญะอันถึงพร้อมแล้วก็เป็นหิริโอตตัปปะถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อหิริและโอตตัปปะมีอยู่อินทรียสังวรของผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยหิริและโอตตัปปะก็เป็นอินทรียสังวรถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่ออินทรียสังวรมีอยู่ศีลของผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยอินทรียสังวรก็เป็นศีลถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อศีลมีอยู่สัมมาสมาธิของผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยศีลก็เป็นสัมมาสมาธิถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยถาภูตญาณทัสสนะของผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยสัมมาสมาธิก็เป็นยถาภูตญาณทัสสนะถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู่นิพพิทาวิราคะของผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยยถาภูตญาณทัสสนะก็เป็นนิพพิทาวิราคะถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู่วิมุตติญาณทัสสนะของผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยนิพพิทาวิราคะก็เป็นวิมุตติญาณทัสสนะถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยอีกในหนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่อมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลแล้วอวิปปิสารก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่ออวิปปิสารมีอยู่ความปราโมทของผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยอวิปปิสารก็เป็นปราโมทถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อความปราโมทมีอยู่ปิติของผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยความปราโมทก็เป็นปิติถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อปิติมีอยู่ปัสสัทธิของผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยปีติก็เป็นปัสสัทธิถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อปัสสัทธิมีอยู่สุขของผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยปัสสัทธิก็เป็นสุขถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อสุขมีอยู่สัมมาสมาธิของผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยสุขก็เป็นสัมมาสมาธิถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยถาภูตญาณทัสสนะของผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยสัมมาสมาธิก็เป็นยถาภูตญาณทัสสนะถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย 1. อวิปปิสารหมายถึงความที่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องร้อนใจรังเกียจเกลียดชังอยู่ในใจของตนจนเสียสมาธิเมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู่นิพพิทาของผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยยถาภูตญาณทัสสนะก็เป็นนิพพิทาถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อนิพพิทามีอยู่วิราคะของผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยนิพพิทาก็เป็นวิราคะถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อวิราคะมีอยู่วิมุตติญาณทัสสนะของผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวิราคะก็เป็นวิมุตติญาณทัสสนะถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยอีกในหนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลสัมมาสมาธิของเธอย่อมเป็นธรรมถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยถาภูตญาณทัสสนะย่อมเป็นธรรมถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแก่ผู้ถึงพร้อมด้วยสัมมาสมาธินั้นเมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู่นิพพิทาวิราคะ
ย่อมเป็นธรรมถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแก่ผู้ถึงพร้อมด้วยยถาภูตญาณทัสสนะเมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู่วิมุตติญาณทัสสนะย่อมเป็นธรรมถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแก่ผู้ถึงพร้อมด้วยนิพพิทาวิราคะภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้สมบูรณ์ด้วยกิ่งและใบแล้วแม้สะเก็ดเปลือกของต้นไม้นั้นก็ถึงความบริบูรณ์แม้เปลือกก็ถึงความบริบูรณ์แม้กระพี้ก็ถึงความบริบูรณ์แม้แก่นก็ถึงความบริบูรณ์ฉันใดก็ฉันนั้นข้อความฝ่ายปฏิปักขไนต่อข้อความนี้ก็ได้ตรัสไว้ในลักษณะที่ผู้ศึกษาพึงกำหนดได้เองจึงไม่นำมาใส่ไว้การปรินิพพานในทิฏฐธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ปรินิพพานในทิฏฐธรรมนี้พระเจ้าข้าท่านผู้จอมเทพรูปทั้งหลายที่รู้แจ้งด้วยตาก็ดีเสียงทั้งหลายที่รู้แจ้งด้วยหูก็ดีกลิ่นทั้งหลายรู้แจ้งด้วยจมูกก็ดีรสทั้งหลายที่รู้แจ้งด้วยลิ้นก็ดีโผฏฐัพพะทั้งหลายที่รู้แจ้งด้วยผิวกายก็ดีและธรรมารมณ์ทั้งหลายที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดีอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจที่ยั่วยวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่และภิกษุก็ไม่เป็นผู้เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นวิญญาณนั้นอันตัณหาในอารมณ์มีรูปเป็นต้นอาศัยแล้วย่อมไม่มีแก่เธอนั้นวิญญาณที่จะเป็นอุปาทานย่อมไม่มีท่านผู้จอมเทพภิกษุผู้ไม่มีอุปาทานย่อมปรินิพพานท่านผู้จอมเทพนี้แลเป็นเหตุนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ปรินิพพานในทิฏฐธรรมนี้ดังนี้แลการปรินิพพานในทิฏฐธรรมอีกประยายหนึ่งภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งจักขุอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าผู้กล่าวซึ่งธรรมดังนี้ถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งจักขุอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าผู้ปฏิบัติแล้วซึ่งธรรมตามสมควรแก่ธรรมดังนี้ถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งจักขุด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดังนี้ในกรณีแห่งหูจมูกลิ้นกายและใจก็มีข้อความที่กล่าวไว้อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งตาที่กล่าวไว้ข้างบนนี้ในสูตรอื่นทรงแสดงไว้ด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแทนอายตนะภายใน6อย่างในสูตรนี้ก็มีการปรินิพพานในทิฏฐธรรมอีกประยายหนึ่งภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าผู้กล่าวซึ่งธรรมดังนี้ถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชราและมรณะอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าผู้ปฏิบัติแล้วซึ่งธรรมตามสมควรแก่ธรรมดังนี้ถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งชราและมรณะด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดังนี้ในกรณีแห่งชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะ
นามรูปวิญญาณสังขารและอวิชชาก็มีข้อความที่กล่าวไว้อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งชราและมรณะที่กล่าวไว้ข้างบนนี้ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยดีภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นจักขุซึ่งไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงทิฏฐิของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นนันทิย่อมมีความสิ้นราคะเพราะความสิ้นราคะย่อมมีความสิ้นนันทิเพราะความสิ้นนันทิและราคะก็กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ในกรณีแห่งโสตะคานะชิวหากายะและมนะก็มีข้อความที่กล่าวไว้อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งจักขุที่กล่าวไว้ข้างบนนี้ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยดีอีกในหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นรูปทั้งหลายซึ่งไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงทิฏฐิของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นนันทิย่อมมีความสิ้นราคะเพราะความสิ้นราคะย่อมมีความสิ้นนันทิเพราะความสิ้นนันทิและราคะก็กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ในกรณีแห่งเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ก็มีข้อความที่กล่าวไว้อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปที่กล่าวไว้ข้างบนนี้ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยดีอีกในหนึ่งภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงกระทำในใจซึ่งจักขุโดยแยบคายและจงตามดูความไม่เที่ยงแห่งจักขุให้เห็นตามที่เป็นจริงภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อกระทำในใจซึ่งจักขุโดยแยบคายอยู่ตามดูความไม่เที่ยงแห่งจักขุให้เห็นตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิย่อมมีความสิ้นราคะเพราะความสิ้นราคะย่อมมีความสิ้นนันทิเพราะความสิ้นนันทิและราคะก็กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ในกรณีแห่งโสตะคานะชิวหากายะและมนะก็มีข้อความที่กล่าวไว้อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งจักขุที่กล่าวไว้ข้างบนนี้ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยดีอีกในหนึ่งภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงกระทำในใจซึ่งรูปทั้งหลายโดยแยบคายและจงตามดูความไม่เที่ยงแห่งรูปทั้งหลายให้เห็นตามที่เป็นจริงภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อกระทำในใจซึ่งรูปทั้งหลายโดยแยบคายอยู่ตามดูความไม่เที่ยงแห่งรูปทั้งหลายให้เห็นตามเป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิย่อมมีความสิ้นราคะเพราะความสิ้นราคะย่อมมีความสิ้นนันทิเพราะความสิ้นนันทิและราคะก็กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ในกรณีแห่งเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ก็มีข้อความที่กล่าวไว้อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปที่กล่าวไว้ข้างบนนี้ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยดีอีกในหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นรูปซึ่งไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงทิฏฐิของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นนันทิย่อมมีความสิ้นราคะเพราะความสิ้นราคะย่อมมีความสิ้นนันทิเพราะความสิ้นนันทิและราคะก็กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็มีข้อความที่กล่าวไว้อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปที่กล่าวไว้ข้างบนนี้ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยดีอีกในหนึ่งภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจงกระทำในใจซึ่งรูปโดยแยบคายและจงตามดูความไม่เที่ยงแห่งรูปให้เห็นตามที่เป็นจริงภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อกระทำในใจซึ่งรูปโดยแยบคายอยู่ตามดูความไม่เที่ยงแห่งรูปให้เห็นตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิย่อมมีความสิ้นราคะเพราะความสิ้นราคะย่อมมีความสิ้นนันทิเพราะความสิ้นนันทิและราคะก็กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็มีข้อความที่กล่าวไว้อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปที่กล่าวไว้ข้างบนนี้ลำดับการหลุดพ้นโดยละเอียดเมื่อเห็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ตรัสอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปทุกประการภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้ปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่อปุพพันตานุทิฏฐิไม่มีอปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่ออปรันตานุทิฏฐิไม่มีความยึดมั่นรูปคลำอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีเมื่อความยึดมั่นรูปคลำอย่างแรงกล้าไม่มีจิตย่อมจางคลายกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่ตามสภาพของจิตเพราะเป็นจิตที่ดำรงอยู่จิตจึงยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีจิตจึงไม่หวาดสะดุ้งเมื่อไม่หวาดสะดุ้งย่อมปรินิพพานดับรอบเฉพาะตนนั่นเทียวเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ทางให้ถึงความหลุดพ้น5ทางภิกษุทั้งหลายธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติ5ประการเหล่านี้มีอยู่ซึ่งในธรรมนั้นเมื่อภิกษุเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นรอบย่อมถึงซึ่งความสิ้นรอบหรือว่าเธอย่อมบรรลุตามลำดับซึ่งความเกษมจากโยคะอันไม่มีอื่นยิ่งกว่าที่ตนยังไม่บรรลุตามลำดับธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติ5ประการนั้นเป็นอย่างไรเล่า5ประการคือ 1. ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้พระศาสดาหรือเพื่อนสัพพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งย่อมแสดงธรรมแก่ภิกษุเธอย่อมเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมในธรรมนั้นตามที่พระศาสดาหรือเพื่อนสัพพรหมจารีแสดงแล้วอย่างไรเมื่อเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมปราโมทย่อมเกิดขึ้นแก่เธอนั้นเมื่อปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมระงับผู้มีกายระงับแล้วย่อมเสวยสุขด้วยนามกายเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายนี้คือธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติข้อที่1ซึ่งในธรรมนั้นเมื่อภิกษุเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นรอบย่อมถึงซึ่งความสิ้นรอบหรือว่าเธอย่อมบรรลุตามลำดับซึ่งความเกษมจากโยคะอันไม่มีอื่นยิ่งกว่าที่ตนยังไม่บรรลุตามลำดับโดยแน่แท้ 2. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพระศาสดาหรือเพื่อนสัพพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งก็มิได้แสดงธรรมแก่ภิกษุ
แต่เธอแสดงธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เล่าเรียนมาแก่ชนทั้งหลายเหล่าอื่นโดยพิสดารอยู่เธอนั้นย่อมเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมในธรรมตามที่เธอแสดงแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารตามที่เธอฟังมาแล้วเล่าเรียนมาแล้วอย่างไรเมื่อเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมปราโมทย่อมเกิดขึ้นแก่เธอนั้นเมื่อปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมระงับผู้มีกายระงับแล้วย่อมเสวยสุขด้วยนามกายเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายนี้คือธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติข้อที่สองซึ่งในธรรมนั้นเมื่อภิกษุเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นรอบย่อมถึงซึ่งความสิ้นรอบหรือว่าเธอย่อมบรรลุตามลำดับซึ่งความเกษมจากโยคะอันไม่มีเอิญยิ่งกว่าที่ตนยังไม่บรรลุตามลำดับโดยแน่แท้ 3. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพระศาสดาหรือเพื่อนสัพพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุและเธอนั้นก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารตามที่เธอได้ฟังมาได้เล่าเรียนมาแต่เธอกระทำการท่องบนซึ่งธรรมโดยพิสดารตามที่ตนฟังมาเล่าเรียนมาอยู่เธอย่อมเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมในธรรมนั้นตามที่เธอทำการท่องบนซึ่งธรรมโดยพิสดารตามที่ได้ฟังมาเล่าเรียนมาอย่างไรเมื่อเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมปราโมทย่อมเกิดขึ้นแก่เธอนั้นเมื่อปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมระงับผู้มีกายระงับแล้วย่อมเสวยสุขด้วยนามกายเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายนี้คือธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติข้อที่สามซึ่งในธรรมนั้นเมื่อภิกษุเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นรอบย่อมถึงซึ่งความสิ้นรอบหรือว่าเธอย่อมบรรลุตามลำดับซึ่งความเกษมจากโยคะอันไม่มีอื่นยิ่งกว่าที่ตนยังไม่บรรลุตามลำดับโดยแน่แท้ 4. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพระศาสดาหรือเพื่อนสัพพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุและเธอนั้นก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารตามที่เธอได้ฟังมาได้เล่าเรียนมาและเธอก็ไม่ได้ทำการท่องบนซึ่งธรรมโดยพิสดารตามที่ตนฟังมาเล่าเรียนมาแต่เธอตรึกตามตรองตามด้วยใจตามเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมตามที่เธอฟังมาเล่าเรียนมาอยู่เธอย่อมเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมในธรรมนั้นตามที่เธอตรึกตามตรองตามด้วยใจตามเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมาเล่าเรียนมาอย่างไรเมื่อเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมปราโมทย่อมเกิดขึ้นแก่เธอนั้นเมื่อปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมระงับผู้มีกายระงับแล้วย่อมเสวยสุขด้วยนามกายเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายนี้คือธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติข้อที่สี่ซึ่งในธรรมนั้นเมื่อภิกษุเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นรอบย่อมถึงซึ่งความสิ้นรอบหรือว่าเธอย่อมบรรลุตามลำดับซึ่งความเกษมจากโยคะอันไม่มีเอิญยิ่งกว่าที่ตนยังไม่บรรลุตามลำดับโดยแน่แท้5. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพระศาสดาหรือเพื่อนสัพพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุและเธอนั้นก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารตามที่เธอได้ฟังมาได้เล่าเรียนมาและเธอก็ไม่ได้ทำการท่องบนซึ่งธรรมโดยพิสดารตามที่ตนฟังมาเล่าเรียนมาทั้งเธอก็ไม่ได้ตรึกตรองตามด้วยใจตามเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมาเล่าเรียนมาแต่ว่าสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่เธอนั้นถือเอาดีแล้วก
กระทำไว้ในใจดีแล้วเข้าไปทรงไว้ดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาอยู่เธอย่อมเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมในธรรมนั้นตามที่สมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่เธอถือเอาด้วยดีกระทำไว้ในใจด้วยดีเข้าไปทรงไว้ดีแทงตลอดดีด้วยปัญญาอย่างไรเมื่อเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมปราโมทย่อมเกิดขึ้นแก่เธอนั้นเมื่อปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมระงับผู้มีกายระงับแล้วย่อมเสวยสุขด้วยนามกายเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายนี้คือธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติข้อที่5ซึ่งในธรรมนั้นเมื่อภิกษุเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นรอบย่อมถึงซึ่งความสิ้นรอบหรือว่าเธอย่อมบรรลุตามลำดับซึ่งความเกษมจากโยคะอันไม่มีอื่นยิ่งกว่าที่ตนยังไม่บรรลุตามลำดับโดยแน่แท้ภิกษุทั้งหลายทำเป็นเครื่องเข้าถึงวิมุตติ5ประการเหล่านี้ซึ่งในธรรมนั้นเมื่อภิกษุเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นรอบย่อมถึงซึ่งความสิ้นรอบหรือว่าเธอย่อมบรรลุตามลำดับซึ่งความเกษมจากโยคะอันไม่มีอื่นยิ่งกว่าที่ตนยังไม่บรรลุตามลำดับดังนี้แล